ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาใส่รีโมทเดี๋ยวนี้ปีเปอร์มันลมเลยนะบิดเลยหนึ่งโอเคปิดบิดเลยสองละบิดเลยสองได้แล้วเนาะบิดเลยสามเลยสามนะโอเคสบายดีเนาะมื้อนี้อันพอดีครับจะไปซื้อได้ฟันลมตัวนี้ครับนี่แม่นฟันลมฟันลมใหม่ๆล่าครับเจ้าสิมาเฮ็ดไซรีโมทตัวนี้ปิดเบอร์ฟันลมนี่เนาะเดี๋ยวนี้พวกเราพากันไปเกเบงหรือว่าติดตั้งไว้เขียนโปรแกรมควบคุมใส่นะโอเคเดี๋ยวนี้เขาเกย์ได้นี้เขาก็มาเบ่งสายตัวนี้ละนี่ก็เป็นสายเนิร์กนี่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนาะฟันลมวิ่งเบอร์นี่เป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามโอเคเดี๋ยวนี้เขามาใส่ลิโม่ปิปเปอร์ให้กดปุ่มเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่เนาะเอามาโตเตล่าสายนี่ใส่โอเคเดี๋ยวนี้ทำประกอบอันประกอบบล็อกนั่นแหละประกอบบล็อกอาร์ดูโน่เป็นบล็อกอาร์ดูโน่เลยนี่เป็นรีเลย์ตัวนี้รีเลย์ใส่รีโมทตัวนี้รีโมทตัวนี้เส้นโตกับไออาร์ตัวนี้ไออาร์รีโมทโอเคเดี๋ยวนี้ทำประกอบบล็อกตัวนี้เนาะเอาตัวนี้มาเส้นต่อใส่บล็อกตัวนี้โอเคเดี๋ยวนี้เราอันเก็กใส่ไซเนอร์เลยเนาะตัวนี้เป็นรีเลย์5โวลต์เอาไซเนอร์ให้เอาเต็นละสายนี่แหละสายเบอร์ต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนาะเบอร์ที่หนึ่งเอามาใส่รีเลย์ตัวที่หนึ่งเบอร์ที่สองเอาใส่รีเลย์ตัวที่สองเบอร์ที่สามใส่รีเลย์ตัวที่สามเนาะเดี๋ยวนี้เราต่ออันตานวงจรเลยเนาะหลังจากนั้นเอาไปต่อบล็อกอาร์ดูโน่เลยเนาะหรือว่าไซรีโมทไปต่อบล็อกตัวเนี้ยเอาไปใส่ตัวนี้ใส่
คนี่เป็นวงจรเนาะวงจรตัวนี้รีเลย์ตัวนี้แม่นรีเลย์ที่1รีเลย์2รีเลย์3เนาะนี่เป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เอามาต่ออันแต่ละขาใส่บล็อกอะไรเนี่ยแต่ละขามันต่อใส่บล็อกนี่หลังจากนั้นเอาไปเป็นโค้ชเอาไปแคนโค้ชลองใส่ Arduino ตัวนี้หรือว่ายางโตยางตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวใส่เส้นตัวอัน USB เนาะเส้นตัวใส่ตัวนี้มาใส่บล็อก Arduino ตัวนี้เนาะมาต่อใส่นี่ใส เกมบาเบงนี้เนาะโค้ชตัวนี้เป็นโค้ชอันค่าของรีโมทนี้เนาะสมมุติเฮาบิดเลนึงมันออกรหัสมาเฮาบิดใส่ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็น IR รีโมทเดี๋ยวนี้อันเฮาไปเช็คเบิ่งว่าเลนึงเล2เล3นี้รหัสเป็นจําใดเนาะเฮาเส้นโตใส่บล็อกไปนี้ทีนี้เราไปรามข้อมูลตัวนี้โค้ชของเรารันพันแล้วนะจากนั้นเราไปเช็คเบิ่งว่ารหัสไปที่นี่โอเคออกมานี่เดี๋ยวนี้อันฟันลมของเราเนาะมีเตเลข1เลข2เลข3เนาะเราก็มาใช้เลข1เลข2เลข3ได้โพเวอร์เป็นตัวปิดฟันลมเนาะมากดเบงเลนหนึ่งเลนสองเลนสามแล้วกดพาวเวอร์โอเคได้รหัสมานี่แล้วนี่เป็นรหัสของรีโมทจากนั้นเราก็ปี้รหัสตัวนี้ไปใส่โอเคเดี๋ยวนี้เขาลามโค้ชพันแล้วเนาะไปบิดรีโมทใส่ว่ารีเลย์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มันจะได้อยู่มั้งเนาะมันรีเลย์โอเคตัวที่1
ตัวที่2ตัวที่3นี่เนาะโอเคที่3ได้ตัวที่2โอเคได้อยู่เนาะตัวที่3มันก็เป็นตัวที่1โอเคได้โค้ชของเราได้แล้วเนาะทีนี้เราลองประกอบติดตามใส่ลาเสียบไฟใส่ลองไปเนาะถอดสายตัวเนี้ยไปเสียบใส่ USB ตัวนี้โอเคโอเคได้แล้วนะทีนี้เราประกอบติดตามใส่ได้แล้วบ่ต้องจำเป็นที่จะไปกบเลย1เลย2เลย3นี่นะโอเคใส่รีโมทเลยนะโอเคเปิดพัดลมเลยนะเป็นเลย1ว้าวปิดเป็นเลย2อ่ะเป็นเลย2ได้แล้วเนาะฉะนั้นบิดเลย3เลย3น่าอยู่ไกลก็ได้เนาะลองอยู่ไกลๆดูโอเคใส่รีโมทเลยเนาะเลย2เลย3ปิด